บอลสามีอุ้มฟาดกลับชาวเน็ตบอลสามีอุ้มฟาดกลับชาวเน็ตเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของนางร้ายสุดแซ่บอุ้มลัคนาและสามีหนุ่มบอลกฤษณะที่มีลูกสาวน่ารักรักอย่างน้องดิสนีย์ที่ทำเอาแฟนคลับหลงรักความน่ารักหัวปลักหัวปลำล่าสุดหนุ่มบอลกฤษณะสามีของสาวอุ้มก็ได้โพสต์รูปคู่กับลูกสาวน้องดิสนีย์พร้อมแคปชั่นว่าสำเนาถูกต้องจะถ่ายพร้อมพี่การ์ตูนพี่การ์ตูนหนีไปเที่ยวกับเพื่อนๆซึ่งหลังจากที่บอลกฤษณะได้เผยแพร่รูปดังกล่าวก็มีชาวเน็ตและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าลูกสาวบ้านนี้น่ารักเหมือนพ่อมากๆพร้อมชมความน่ารักของดิสนีย์แต่ถึงกระนั้นก็เกิดดราม่าเข้าจนได้เมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าจะแบรนด์ไปไหนก็ทำให้มีแฟนคลับของน้องดิสนีย์และหนุ่มบอลมองว่าไม่ควรแสดงความคิดเห็นเช่นนี้เพราะเป็นสิทธิ์ของคนอื่นล่าสุดหนุ่มบอลก็ได้ออกมาโต้กลับชาวเน็ตคนดังกล่าวอย่างสุภาพตามสไตล์ของหนุ่มบอลว่าผมใส่ที่ตัวผมเงินผมซื้อไม่น่าจะลำบากอะไรคุณนะครับขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นหลายๆคนที่ติดตามครอบครัวนี้อยู่จะรู้ว่าหนุ่มบอล นั้นเป็นคนที่สุภาพอบอุ่นมากความคิดเห็นของแฟนๆคุณมาเซเลอร์อะไรแถวนี้ไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเขาเอาเงินคุณไปซื้อหรอแปลกนะคะคนพวกนี้คงโว้งานเขาอิจฉาขยะไปสนใจความคิดเห็นของแฟนคนที่ว่าเขานั่นนี่สติค่าสติเงินเขาความสุขของเขาอย่าไปจุ้งกับชีวิตเขาเลยค่ะช่วยดูเวลาที่เขากับภรรยาตอนทำงานหาเงินด้วยนะคะอย่าไปส่องแค่ตอนเขาใช้จบนะ